นี่ทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรไม่รู้เลยเหรอไม่มีใครรู้เลยเหรอโถถือว่าเป็นปีแรกจะให้อภัยกันก่อนแล้วกันนะแต่จากนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่าวันที่11เมษายนน่ะคือวันเกิดของฉันเองแล้วใครมันจะไปรู้กับเองฟะวู้วู้ฉลองวู้วู้สุเกมสุเควู้วู้ไอพอขอให้ฉันมีความสุขแล้วนะที่กินแบบไม่ต้องใช้ตลอดปีพ่วงปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะเรื่องแบบนั้นใครจะไปบอกและนอกจากเค้กวันเกิดที่ฉันซื้อให้ตัวเองปีนี้ฉันยังได้ของขวัญจากช่องอื่นด้วยฮ่าคิดว่าไม่มีใครสนใจคนอย่างฉันละสิคิดผิดแล้วว้าหมอนี่มันคงเหงาจริงๆแหละไหนดูสิของขวัญชิ้นแรกมาจากช่องหลามโดนั่นเองไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่วิฮิวแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะโยกิขอบคุณนายมากที่คอยมาเป็นเพื่อนเล่นกับเราอย่างสม่ำเสมอจากนี้ไปก็อย่าลืมรักษาสุขภาพและมาเล่นกับเราบ่อยๆอีกนะส่วนเรื่องของขวัญเราเองก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะให้อะไรดีอ่ะเราก็เลยคิดว่าควรจะให้ของที่นายไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลและบำรุงรักษามันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งตายเอาอ่ะจากหลามโดฉลามที่น่ารักที่สุดตลอดกาลอย่างน้อยหลามโดเขาก็หวังดีเลยเนาะต่อไปกล่องนี้สีสันน่ารักเชียวสงสัยมาจากช่องชิเนโกะสวัสดีฮะคุณโยกิก่อนอื่นก็สสวกสุขสันต์วันเกิดก็ขอให้มีความสุขมากๆอยากจะบอกว่าหลังจากที่อรุป้ารู้จักคุณโยกิก็ดูจะถูกใจคุณโยกิมากเลยนะถึงขั้นว่าพอรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณโยกิก็อาสาทำของขวัญชิ้นนี้ให้โดยเฉพาะเลยถึงแม้ว่าเราจะห้ามมันยังไงนะมันก็ยังแอบไปสั่งทำอยู่ดีมารู้อีกทีก็คือมันเสร็จไปแล้วอ๋อจะทิ้งไว้ก็น่าเสียดายก็เลยส่งไปให้หวังว่าจะชอบนะฮะเอาเป็นว่าเวลาเครียดๆก็ให้มองมาที่รูปปั้นนี้นะถือว่ามันจะช่วยให้ยิ้มออกได้อยู่แล้วมั้งก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีคิดอะไรก็ขอให้สมหวังถ้าเจออุปสรรคก็ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งเหมือนร่างทองตามโมเดลนี้เลยนะฉันก็หวังว่านายจะแข็งแรงและมีความสุขดีนะโยกิไว้เรามาเล่นกันใหม่นะจากอรุป้าสุดแสนจะโคตรเท่ฮ่าฮ่าแบบนี้สิเจโซก็เป็นของขวัญของฉันนายกับอัลปาก้าตัวนั้นนี่มันพอกันเลยกล่องสุดท้ายขาวดำแบบนี้อย่าบอกนะมาจากช่อง Afterworld งั้นเหรอแล้วนี่เธอไปรู้จักเขาได้ไงเนี่ยถึงโยกิและเจ้านมสดหวังว่าจะได้อ่านข้อความนี้นะถึงพวกเราจะรู้จักกันได้แค่แป๊บเดียวจากตอนที่โยกิย้อนเวลาจนเกือบทำลายมิติของตัวเองแต่ไม่เป็นไรนะโยกิสำหรับเครื่องย้อนเวลาแล้วก็ให้เชนไนต้าทำเครื่องใหม่มาให้แล้วแถมมีฟังก์ชันพิเศษสามารถกระโดดข้ามมิติคู่ขนานได้ด้วยติดต่อหากันก็ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสัญญาณมิติเดียวกันเลยถึงแม้ว่ามันจะดูพิเศษก็จริงแต่พวกเราก็ให้ความเห็นกันว่าควรจะเปลี่ยนแปลงจากอุปกรณ์ขนาดใหญ่ยักษ์ให้อยู่ในรูปแบบของโทรศัพท์จอสัมผัสดีกว่าจะได้สะดวกในการใช้งานด้วยในส่วนหนึ่งส่วนคุณผีก็เอาน้ำแดงไปละกันนะจริงๆก็อยากเอาเสื้อไปเผาให้แต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะทำโลกร้อนสำหรับนมสดจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะให้อะไรดีนะเพราะคุยกันน้อยมากแถมถ้าให้กระดูกไว้แท้สำหรับน้องหมากับนมสดก็ไม่รู้ว่าจะชอบไหมเพราะนมสดเป็นหมาก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงเราก็เลยเลือกของธรรมดาให้อาจจะไม่ได้พิเศษอะไรนะแถมเอาไปใช้ประโยชน์ก็ยากปืนใหญ่ Neo Armstrong ไซโคน Jet Armstrongเป็นอาวุธประจำกายสมัยสงครามอุ่นที่นำโลกเข้าสู่สภาวะหายนะที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เนื่องจากว่าเป็นอาวุธที่ดูอันตรายเกินไปที่จะออกสื่อเลยถูกเก็บไว้ในคลังแสงตลอดไปโดยที่ไม่ได้นำมาใช้เป็นอาวุธที่น่าสงสารจริงๆเลยฉันชักรู้สึกว่าคนที่ชื่อเชนนี่มีกลิ่นกวนประสาทยังไงชอบกลถึงของบางอย่างจะดูแปลกๆแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ให้ฉันมาไม่เหมือนกับพวกนายทั้งที่อยู่ด้วยกันแท้ๆแต่กลับไม่แล้วใครบอกว่าไม่มีล่ะพวกนายว้าวในที่สุดก็ทำตัวสกปรกเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติทั้งทีนะขอบคุณมากนะผีรวยแล้วนี่เธอเขียนเลขมั่วๆมาใช่ไหมแล้วนายล่ะหวังว่าจะไม่น่าผิดหวังนะในฐานะที่พวกเราอยู่ด้วยกันมานานและรู้จักนายมาอย่างของขวัญของฉันน่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตนายดีขึ้นอย่างยั่งยืนอยู่แล้วนมสดจริงๆแล้วนายเป็นหมาที่ดีสินะเพราะของขวัญของฉันคือการสมัครงานประจำให้นายไงล่ะยินดีด้วยนะจากนี้นายก็จะมีรายได้และไม่ทำตัวไร้สาระอีกต่อไปแล้ว